นั่นเองนะครับมาต่อกันนะมาตามกระแสไงครับเพราะว่าแฟนๆรายการอยากเจอไงเพลงก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆไงจนพี่นาพี่ต้นอ้อชอบมากนี่ไงจันเจ้ามาสนุกกับจีวรป้องกันกับกันจ้าพี่นาเนี่ยก็เริ่มมาแล้วเรียกกันมาตามปรารถนาแล้วพี่นานะเงิน 20,000 ที่คุยกันไว้ที่วงนี้มาก็มาส่งมานะเหรอนี่พี่ยังไม่เอาอีกเหรอยังไม่พอให้แม่คดีติดตัวเนี่ยที่อาจารย์ดุสิตบ้างดีกว่าครับผมอาจารย์ครับเป็นไงครับพออัลบั้มออกมาแล้วภูมิใจมั้ยอาจารย์ครับก็สำหรับผมเนี่ยผมมีความสุขมากเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นศูนย์รวมของทุกคนนะครับไปเรียนไปแล้วก็ช่างบางทีเขาจะจ่ายผมต้องออกก่อนก็มีนะครับอันนี้จริงใจมากอาจารย์ว่ายังไงคือเป็นหัวหน้าวงก็ไม่อยากใช้คำว่าหัวหน้าวงครับเพราะว่าเราเป็นลักษณะไปเจอกันที่เถียงนาครับก็อยากให้ทุกคนเป็นร่วมกันนะครับเป็นวงของเราครับก็เป็นคนที่รวมแต่ละคนเฮ้ยวันนี้ซ้อมนะอะไรประมาณนั้นนะอาจารย์แล้วทำไมไม่ร้องเพลงกับเขาด้วยอาจารย์ก็มีครับแต่ยังไม่ถึงคิวครับอ๋อยังไม่ถึงคิวเอาสิโอ้นะครับผมมือกองบ้างครับมาอยู่นี่ครับนิมนต์ใหม่ครับนิมนต์ครับผมนะฮะทำอะไรที่ไหนยังไงครับผมทำห้องซ้อมดนตรีครับอ๋อเหรอกับห้องอัดก็คือเป็นห้องซ้อมสำหรับวงนี้ด้วยป่ะใช่โอ้ก็เลยซ้อมฟรีครับนะครับผมเขาขาดมือกองหรือว่ายังไงครับหรือว่าครับก็โทรมาประมาณนะครับผมนะตื่นยังครับนะตื่นเต้นพูดน้อยแต่ต่อยหนักเพราะเท้าหนักมากนะฮะถ้าทางจะควรเยอะไม่ได้ครับนะฮะก็ช่วงนี้ผมพังเพ้ออยู่นะเยอะฮะมาตรงนี้บ้างเนี่ยคนสุดท้ายฮะเป็นนิมนต์ครับท่านครับน่าจะเป็นนักร้องนำนะหล่อกว่าเพื่อนเลยอ่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นแล้วครับทำอะไรอยู่ครับผมก็เป็นน้องชายของครูอ้นครับเอาเหรอเอาเด็กเส้นเหรอครับครูฮะพอดีพี่ชวนอยู่ดีก็เฮ้ยไปเล่นดนตรีกันอะไรเงี้ยก็เลยมากับเขาชวนไงก็ไปหมดนะผมก็เล่นได้อยู่แล้วใช่ไหมคือเป็นน้องใหม่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมแล้วตอนแรกที่มาเจอพี่ๆเขารู้สึกไงบ้างก็แก่ทั้งวงอะไรก็ดีครับคือผมเป็นนักดนตรีอาชีพอยู่แล้วอ๋อเหรอแล้วทีเนี้ยคือพอไปทัวร์ผับมาเยอะไปเจออะไรที่แบบเหมือนเดิมไงมันไม่มีแรงบันดาลใจพอมาเจอพี่เขาแบบทำให้เราแบบรู้สึกแบบอยากทำใช่ไหมเพราะเนี้ยเด็กๆจะเทนให้เขามืออาชีพเขาบอกมืออาชีพไงแล้วบอกว่าทางนี้ไม่มืออาชีพเหรอเกี่ยวนะไม่คือเขาบอกว่าคือเล่นแบบเดิมๆมันก็เบื่อไงในผับใช่ป่ะคนขอมากิ๊กก็กิ๊กกันเดิมแฟนก็เดิมๆอะไรเงี้ยนะเล่นให้คนเมาเต้นนะพี่โอ้ใช่เออนั่นเล่นยังไงก็มันก็สนุกเนาะก็ดิ้นไปครับเออนะเราร้องผิดบัญชียังไม่รู้เลยนะไม่อยากจะแซวพี่ชาติเลยนะวันนี้หอวันนึงก็เออนะอ่ะเดี๋ยวมาถามที่นักร้องนำดีกว่าเมื่อกี้มีสายมาว่าตอนเบรกที่วัดของเราโทรมาสั่งเลยบอกว่าถามด้วยคำถามนี้ว่าถามพี่บอยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนที่เปิดเพลงเปิด MV ให้ศิลปินคนอื่นใช่ครับเปิด MD เปิด Backing Track อยู่หลังเวทีตื่นเต้นวันนี้มาอยู่ข้างหน้าแล้วยังตื่นเต้นอยู่มั้ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยสมัยก่อนเปิด MD ใหม่ๆผมก็อยู่อย่างเงี้ยมือเข้ารายการกลัวผิดเพลงกลัวผิดเพลงครับทุกวันนี้ก็ตื่นเต้นครับถือว่าก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับครับสำหรับตัวเองใช่ไหมใช่ครับแปลกใหม่มากๆครับแต่ว่าเขาเป็นคนชอบร้องเพลงกีตาร์อยู่แล้วก็บางทีก็ตึงทำงานไปเครียดๆก็ดีดกีตาร์อยู่แล้วนี่บอยครับผมเนาะแต่วันนี้เป็นไงฮะ3เพลงผ่านไปแล้วจะมีอัลบั้มเต็มๆไหมหรือว่ายังไงครับมีครับมีแน่นอนนะครับตอนนี้ก็คือเราก็จะใช้เวลาว่างแล้วก็คุยงานกันแล้วก็กะว่าห้องอัดเสร็จก่อนนะครับห้องอัดเสร็จก่อนตอนนี้กำลังสร้างอยู่ขึ้นมาโครงสร้างเสร็จเมื่อไหร่เราก็ลุยงานคือเดินสายไงทำห้องอัดไงให้เสร็จไงค่าตัวค่าแรงไม่เอาช่วงนี้คือช่วยกันสร้างห้องอัดไงก็เซ็นชื่อเป็นกรรมการกันหมดไงนะครับถูกไหมถูกไหมทุกคนต้องมีเอี่ยวก่อนละตานาทีนี้กูขอเซ็นชื่อไว้ก่อนนะครับผมนะมาถามถึงเรื่องกระแสตอบรับดีกว่าออกเพลงมา3เพลงมีการเดินสายทัวร์มากมายผลตอบรับเป็นไงบ้างครับแฟนคลับทางภาคอีสานนี่ค่อนข้างอกเพลงอกหักขั้นเทพเนี่ยค่อนข้างโอเคครับถือว่าแรงมากเพราะว่าคนอีสานเนี่ยจะชอบคำอะไรที่อาจารย์ดุสิตเขาเป็นคนแต่งแบบถือว่าแปลกครับผมว่าแปลกอะอาทิเช่นพี่บอยอาจารย์ดุสิตฮะส้มหัวหยองนะครับส้มหัวหยองผมแปลครั้งแรกถ้าสมมติแปลแบบผมเลยนะลูกศิษย์ผมถามอาจารย์ครับส้มหัวหยองแปลว่าอะไรอ๋อคำนี้แหละครับอาจารย์เขา
คือคนที่กินของเปรี้ยวแล้วส้มแล้วมันหัวหย่องขึ้นนะครับคือผมแปลอย่างนี้เลยตรงตรงมากครับแบบตรงมากผมก็เลยมาถามอาจารย์ยุสิทธิ์อาจารย์ยุสิทธิ์ช่วยตอบให้ผมฟังหน่อยครับครับจริงๆก็ต้องมันมีคำของทางอีสานเราเรียกว่าใครล้มกินส้มหัวหย่องนะครับอะไรนะผู้ได้ล้มกินส้มหัวหย่องผู้ได้ล้มกินส้มหัวหย่องครับก็คือลักษณะว่าใครที่ทำอะไรพลาดไปแล้วก็จะไปตามย่ำยีตามเหมาะสำหรับพี่จีตอนนี้มากเลยครับคำนี้ฮะเหมาะมากจริงๆเลยเออนะเราต้องระวังนะครับถ้าใครบอกว่ากินส้มหัวหย่องระวังไว้ครับผมตีปากแล้วแล้วใครนะนอกจากคำนี้มีคำอื่นอีกไหมฮะก็มีหลายเพลงครับที่กำลังรอเข้าห้องอัดแล้วมีคำแปลกๆเยอะครับอย่างเช่นเพลงถั่วดำโอ้นะครับเบ้นสารลดขยุบเลยถั่วดำถั่วดำนะครับมีหลายเพลงมีน้ำตาอะไรนะครับมีหลายเพลงที่ยังไม่ได้ทำครับก็คือคุยกันไว้ก็จะเพลงถั่วดำแล้วก็คืนหัวใจไหมคืนหัวใจไหมอย่างถั่วดำคือจะถั่วเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะเพลงที่ครับเป็นเพลงสนุกนะครับก็จะบรรยายถึงสรรพคุณของถั่วดำนะครับมีโปรตีนมีอะไรอย่างนี้นะอ๋อเหรอมีโปรตีนนะถ้ามันใหญ่กว่านี้เราโปรตีนนะครับโอเคถ้าสั้นมาพี่บอยผมว่าถั่วทั้งวงอ่ะคือมันนิดนึงเอาล่ะฮะโอเคคุยกันมาหอมปากหอมคอเวลาเดินเร็วมากวันนี้เพราะนั้นเดี๋ยวให้ฝากผลงานแล้วก็เบอร์ติดต่อนะรวมถึงแฟนเพจนึงครับใช่ครับพวกเรานะครับวงเถียงนานะครับเกิดมาจากรวมตัวกันด้วยความเป็นครูด้วยแล้วก็มีน้องใหม่สมาชิกใหม่ยังไงก็ขอฝากผลงานเพลงของพวกเรานะครับไว้ด้วยนะครับถ้าชอบยังไงก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับก็คือเรามีหน้าเจ็ดครับแฟนเพจครับพิมวงเถียงนาเป็นภาษาไทยเนี่ยอ๋อเหรอเถียงนาภาษาไทยเด้อเออนะครับผมนะทิ้งเข้าไปก็เจอเลยครับผมแล้วทำไงต่อฮะกดไลค์เลยกดไลค์เลยครับผมถ้าจะโหลดเอาเพลงฮะมีดาวน์โหลดยังกำลังนะแต่ว่าดาวน์โหลดไม่ต้องรอฮะเบอร์มือถือโทรไปเลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปฮะเบอร์อะไรบ้างครับผมติดต่องานครับก็เบอร์นะครับ081นะครับ974-9728แล้วก็อีกเบอร์นะครับ083-414-4894ครับนี่ไงเบอร์ฝากของงานนะแต่ว่า MV อ่ะมีมาดึงปึ๊บนึงคืออารมณ์คือให้รู้เลยนะรถเกี่ยวข้าวอันเดียวนะไฟดวงเดียว800ป่ะเฮ้ยแต่ผมชอบเอ็มวีเขานะไม่เพลงแรกอะผมชอบนะสวยดีขี้ตลอดเวลาเลยคือไฟ800ใช่ไหมดวงเดียว2ใช่ไหมแบ็คหลังอีกหนึ่งใช่ไหมเป็นงานอาร์ตเข้าใจว่าอาร์ตไงก็ศิลปินทุกคนเขามีอาร์ตอยู่ในตัวอยู่แล้วไงและเอ็มวีที่2แนวไหนฮะก็เพลงอะไรจะทำก็กะว่าจะทำขี้เกียมอกหักนี่แหละครับขี้เกียมขี้เกียมใช่ครับใช่ครับก็คือคุณเป็นไม่ได้กระทั่งหมาวัดนะครับชอบผู้หญิงคนหนึ่งครับก็เลยต้องเป็นขี้เกียมเป็นแค่ขี้เกียมครับเป็นได้แค่จิ้งจกนี่แหละครับยิ่งกว่าหมาวัดใช่ครับมองดูปุ๊บบังเอิญมองปุ๊บมองไปโอ้โหสะบัดขึ้นมาเลยขอสักสิบเสี้ยววินาทีพี่บอยใครร้องเพลงนี้ใครร้องเพลงที่ร้องต่อไปใช่ไหมโอ้โหเป็นหมาไม่ได้อะปกติที่จะเจอเพลงของพี่นกแก้วนะที่หมาบ่มีสิทธิ์นะคือเป็นการทองตัวสุดแล้วนะอันนี้ยังยิ่งกว่านะเป็นขี้เกียมเลยนะโอเคฮะไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวงเถียงนานเองได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการเซตของด้วยสำหรับเล่นเพลงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้เซตของประจำที่เลยนะครับผมนะประจำที่นะครับขอบคุณนะช่วงนี้หมดหรือยังเรียบร้อยแล้วปิดรายการแล้วปิดรายการแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราดีกว่านะครับผมไอซูเลนนะครับผมคอร์ไลเฮลจาก1577นะครับแล้วก็บีทาเกนนะฮะครับผมแล้วก็อีกสุดท้ายครับอย่าจุดกันยุงตาหานฟ้าครับหาดินกินหญ้าหาดฟ้ากินยุงที่สำคัญที่สุดพรุ่งนี้นะฮะระหว่างเซตของผมขอพูดนิดนึงนะครับพรุ่งนี้มีกิจกรรมดีๆยังไงครับจากผลิตภัณฑ์แป้งยี่ห้อหนึ่งพรุ่งนี้จะมาเปิดตัวที่เราด้วยนะเป็นกิจกรรมดีๆแจกของรางวัลมากมายเดี๋ยวไงพรุ่งนี้ต้องติดตามนะฮะว่าจะเป็นแป้งยี่ห้ออะไรโอ้ยขนลุกจ้ะต้องอยู่ในห้องแล้วเตรียมมาวันนี้ตั้งแต่เช้ามีมาพรีเซนต์เต็มที่เลยใช่ไหมเรียบร้อยฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันมีกิจกรรมให้เล่นกันด้วยนะฮะรวมไปถึงของแจกมากมายนะครับถ่ายรูปนะถ่ายรูปเซตพร้อมแล้วบอกนะเรียบร้อยแล้วครับคือง่ายๆคือเขาไล่อ่ะพี่เขาอ่ะคุณผู้ชมวันนี้มอบเวทีปิดรายการให้กับวงเถียงนะครับเราลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามจ้าอ
ามาเป็นแฟนก็เป็นได้แค่ขี้เกียจที่คอยอีแงนแกงต้นดอกฟ้าจังแม่นเหมาะสมกับตัวมาวัดมันยังได้คู่กับดอกฟ้าที่เกียมยังทางไรวัสนักคือเขาบอกอาจเอื้อมถึงสูงเกินไปคว้าเอาที่เกียมเจ้าไม่บ้านเนี่ยเขาเขาให้เตรียมตัวสับฟ้าถึงไปเด็ดดอกฟ้าเขาจับพุ่นมามันวัสนาบ่ถึงเขาเขาจับเอาไว้บ่มีสิทธิ์คว้าหลบเด้อเอาที่เกียมหลังเขาฟังที่เกียมใจบันลอโชคชะตาพาเขาผ่านมาเท่านั้นดอกฟ้ายังคือฟ้าอย่างที่ไม่หักให้ช้ำชอบเก็บคนตัวดอกก็ให้องค์ครับสัญญาขอเป็นขี้เกียจอกหักงั้นเบิ่งเขาแง่นดอกฟ้าคนเจ้าจันเจ้านั้นพอสักก็ไปอย่าคิดไปเด็ดดอกฟ้าเฮาทําบุญมามันวาสนาบ่ถึงเขาต้องจับเอาไว้บ่มีสิทธิ์ว่าหลบเด้อเฮาขี้เกียจหลังเขาฟังขี้เกียจใจบันลอสักก็ไปอย่าคิดไปหักดอกฟ้าแค่โชคชะตาพาเขาผ่านมาเท่านั้นดอกฟ้าอย่าพูดฟ้าอย่าคิดไปหักให้ช้ำชอบเกียมคนอื่นก็ให้อกหักสัญญาเอาสองต่อไปอย่าคิดไปหาเธอดอกฟ้าเขาจับคุณมามันวาดสนามบนถึงเขาโง่ท้องจะเอาไว้บ่มีสิทธิ์ว่าหลบเด้อเอาคิดเกียมหลังเขาฟังคิดเกียมใจบันลอแค่โชคชะตาพาเขาผ่านมาเท่านั้นดอกฟ้ายกภูฟ้าอยากที่ไปหักให้ช้ำชอบเก็บเงินคู่บันดอกก็ให้อกหักสัญญาเอาไปสูงส่งมันจงสังเกียมเก็บไปคู่นางหัวใจห้างแต่อย่าล้างน้ำใจขี้เก็บผูกอยู่ทางไหนตกมาตายบ่มีค่าจากความผิดหวังแต่หอยสักขี้เก็บยังเพราะข้าหัวใจเห็นลูกขี้เกียจน้ำตาไหลตรงไหนขี้เกียจเอ่ยเจ้าจงทำใจเป็นไปบ่ได้สิดอกฟ้ามาเจอเป็นไปบ่ได้สิดอกฟ้า